โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมด้วยคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กบัดดี้ไฟของ Magic World นะครับผมบางคนอาจจะเห็นแฟลกเอ้ยเอ็งเคยจัดแล้วนี่ว่าไม่คุงไม่ครับอันนี้คนละเด็กกันครับเดี๋ยวอะไรนะทำไมการ์ดมันหนุน ผมก็ไม่รู้การ์ดขนาดไม่เท่ากันนะออกแบบไม่ได้มาตรฐานเลยวิไม่ใช่แล้วนะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการจะเด็กของภาค Triple D นะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะแต่ก่อนอื่นจะบอกไว้ก่อนนะว่านี่แค่แนวทางการจะเด็กนะผมใครจะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมโอเคก็ใครชอบไปไหนอยากเรียนไปไหนก็แล้วแต่ท่านเลยครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมไม่ใช่แล้วไอ้บ้า มาโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะแรกก็จะเป็นแฟลกเห็นตัวนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะโอเคก็จะเป็นแฟลกอันนี้ไม่เหมือนกับ Dragon World เมื่อคลิปนู้นนะโอเคมันก็ไม่เหมือนของแฟลก Dragon World ของผมนะมันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแฟลกแข็งมากครับ Dragon World ก็จะเป็นแฟลกของ Magic World นะไม่เล่นแล้วปาทิ้งไม่เล่นแล้วโอเคอันต่อไปจะเป็นคุณครูจอมันเลือดร้อน Asmodai นะครับผมก็จะใส่ไปเลย4ใบนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์1โอเคอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งอีกแล้วนะก็จะเป็นเล่นเซ่แอสโมไดนะใส่ไป3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นสถาปนิกแห่งโลกมารสมิกิน่านะใส่ไปอีก3ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นดันเซ่แอสโมไดนะครับผมก็จะใส่ไปอีก3ใบมอนสเตอร์ไซส์2นะครับมอนสเตอร์ไซส์2ใบต่อไปก็คือซอมบูเรเยมารซากันนะครับใส่ไปอีก3ใบนะครับมอนสเตอร์ไซส์2ใบต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นเทวดาแห่งโทสะผู้ลงหล่นเบลิตนะครับใส่อีก3ใบนะครับโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์ไซส์2อยู่นะครับก็จะเป็นกวีแห่งท้องฟ้าอามอนนะครับผมใส่อีก3ใบนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไอเทมโหแบบเด็กนี้ผมจัดไอเทมปุ๊บเนี่ยผมตัวสั่นทั้งตัวเลยนะเพราะว่าเด็กนี้ผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยใส่ไอเทมนะเป็นไอเทมนะก็จะเป็นคัมภีร์เวทเอเทียนะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะครับอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดชาร์จเกตนะครับผมก็จะเป็น My of Hardcore นะก็จะเพิ่ม3เกตนะครับผมไว้สำหรับเพิ่มเกตนะเพราะว่าผมเล่นเด็กนี้มาตั้งแต่พอลองเล่นเด็กนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเกตมันน้อยนะครับเด็กนี้เกตน้อยมากนะไม่พอต่อการใช้งานนะครับผมโอเคอันต่อไปจะเป็น Devil Advantage นะครับเพราะจะมีตัวตกดรอปโซนบ่อยครับเพราะเราจะใส่ใบนี้ไปด้วยนะครับนี่เลยสุดยอดบาเรียงโซโลมอนนะเพราะว่าเรามีมอนสเตอร์ไซส์2เยอะใช่ไหมล่ะพอเราใช้ใบนี้ปุ๊บเพื่อนก็จะลิงแต่ไซส์2แบบพวก3คีย์เพื่อนจะลิงไว้ก่อนเลยเพราะมันอันตรายนะครับโอเคอันต่อไปก็เป็นโล่แห่งโซโลมอนนะใส่บิ๊ก4ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นชิลักชิกาเล็ตชิกาเล็ตไม่ใช่ละชิลักใส่บิ๊ก3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นไนท์วันนะไว้เพิ่มการ์ดมือนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นอิมแพคมอนเตอร์นะอิมแพคมอนเตอร์นี่เลยแอสโมไดหลักสูตรเดียโบลิคัสสปาร์ตานะมาสปาร์ตาเลยใส่ไป4ใบนะครับผมเป็น Impact Monster ของแอสโมไดนั่นเองก็คือจะ Impact นี้ถ้าแบบเพื่อนมีมอนสเตอร์บนสนามเยอะนะทำได้5ดาเมจในเทิร์นเดียวเลยนะ5ดาเมจนะครับผมใช้คำว่า5ดาเมจเลยนะครับเพราะว่ามันจะเมื่อเข้าสนามปุ๊บจะส่งมอนสเตอร์เพื่อนดีดขึ้นมือไปหมดเลยนะถ้าเพื่อนมี3ใบก็ส่งกลับไป3ใบนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย1หน่วยตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ส่งขึ้นมือไปนะครับก็คือถ้าส่ง3ใบก็โดน3หน่วยแล้วโดนตีเพิ่มอีก2นะก็เละ นะฮะเด็กนี้ถ้าเล่นแบบดีๆนะก็น่าแบบโหดมากนะครับผมโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เล่นเหมือนกับเด็ก72เสาหลักเด็กแรกนะครับผมก็แค่นี้แหละโอเคนะสำหรับใครที่มีแนวทางการจะเด็กไม่ใช่มีแนวทางการจะเด็กใครมีเด็กไหนอยากให้ผมจัดได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าผมไม่มีผมก็จะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าผมมีผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย่